เมื่อไม่นานมานี้ทางด้านสาวแพทได้ออกมาโพสต์รูปภาพคู่กับหนุ่มโอ๊ตและน้องเรซซิ่งยิ่งทำเอาแฟนคลับรุ้นให้เป็นครอบครัวกันจริงๆเพราะยังไงก็เหมือนภาพพ่อแม่ลูกนั่นเองโดยระบุข้อความว่าคุณเขาอยากมารองรับหลานล่าสุดทางด้านหนุ่มเบนซ์ก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวโดยเจ้าตัวได้ออกมาโพสต์ภาพรูปพร้อมกับระบุแคปชั่นเอาไว้ว่ามองล่างเราเหลือมองเหนือเราค่ะเก่าเราใหม่ซึ่งเป็นการโพสต์หลังจากที่สาวแพทลงรูปไปไม่นาน